ี่ยนะคะยืนบนสรูปรถพอแววนะคะแอคคอร์ดรุ่นใหม่ไฮบริดนะคะอันนี้เป็นแอคคอร์ดไฮบริดค่ะอันนี้เป็นสภาพน้ำท่วมนะคะที่ไหนน้อยเนี่ยอำเภอจางหานนะคะจะไปบ้านบ่อเนี่ยค่ะน้ำชีนะคะท่วมถนนนะคะเนี่ยเลนทางซ้ายมือค่ะน้ำท่วมแต่ว่าเลนทางขวามือนี่ที่มาจากบ้านบ่อนะคะยังมาได้สะดวกสบายค่ะอันนี้ดูจอดล้างรถข้างทางภาพโอ้โหท่วมนะคะแต่ก็ยังไปได้นะคะข้างหน้าเรานี่เป็นปิกอัพนะคะข้างหน้านู้นไปอีกยาวเหยียดเลยนะคะมีรถเก๋งด้วยเขาคันเล็กกว่าเราเลยไม่ซีเรียสนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆคันตามเขายังไงก็ได้ให้ป้ายเพชรฉันหลุดนะป้ายเพชรด้วยใช่ไหมพ่อแววป้ายเพชรมันยังไงมันแพงเหรอวะแพงเอาเหรอมันซื้อเอาเหรอซื้อสั่งเน็ตอ๋อป้ายเพชรว่างั้นนะคะป้ายทะเบียนสั่งเน็ตของพ่อแววบอกว่าท่วมก็ท่วมลุยก็ลุยแต่ขออย่าให้ป้ายทะเบียนเพชรหลุดนะคะหลุดไม่เป็นไรมันจะมีพี่ทางหลวงคอยเก็บให้อยู่ค่ะดูค่ะโอ้มีการซักผ้าอยู่กลางถนนเลยนะคะนี่เห็นไหมคะคุณพี่ผู้หญิงซักผ้าอยู่กลางถนนกระสอบทรายเนี่ยมาทำอะไรไม่ทราบโอ้ยังไปได้นะคะเลนซ้ายมือแต่ว่าเลนขวาสุดก็ยังพอไปได้ไม่ท่วมที่ท่วมสูงนะคะรถเล็กรถใหญ่ไปได้หมดค่ะโอ้ยฟินค่ะยืนอยู่บนสันลูมีพี่ทหารมาให้บริการด้วยโอ้เลิศมากไปได้เลยหมดแล้วนี่เลยเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางมาเส้นนี้ก็สรุปว่าไปได้ทั้งสองเลนนะคะเลนซ้ายเลนขวาสี่เลนถนนเส้นนี้อันนี้เป็นสภาพแบบว่ามาหาปลานะคะเลนหาปลาอันนี้นะคะยืนบนสันลูปนะคะรถท่านพอ